และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อย่อยหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์ที่2แล้วนะครับหลังจากที่คลิปเมื่อกี้นะครับเราได้รู้แล้วว่าคุณสมบัติของแต่ละองค์ประกอบเป็นอย่างไรนะครับในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับบางคนบอกว่าเวลาผมถ่ายภาพหรือว่าผมต้องออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมทำแล้วมันไม่สวยเลยจัดวางแล้วมันแปลกๆนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเทคนิคในการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับเทคนิคในการจัดวางองค์ประกอบนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะมีเทคนิคสำคัญสำคัญทั้งหมด4เทคนิคนะครับอย่างที่1ก็คือเรียกว่าเอกภาพอย่างที่2คือการเน้นนะครับอย่างที่3คือสมดุลและอย่างที่4คือขนาดและสัดส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอกภาพหรือว่า unity นะครับเอกภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดวางองค์ประกอบเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีรูปภาพมีข้อความมีโลโก้เราจะเอาไอ้3อย่างนี้มาวางยังไงให้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันสวยงามนะครับเอกภาพก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้การจัดวางองค์ประกอบของเรามีความสวยงามซึ่งเอกภาพเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้รู้สึกว่างานทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับสามารถทำได้ทั้งหมด3วิธีนะครับนั่นก็คือความใกล้ชิดความซ้ำแล้วก็ความต่อเนื่องนะครับอาจารย์จะจำง่ายๆว่าเป็นเอกภาพทำได้3ใกล้ชิดซ้ำต่อเนื่องอันแรกใกล้ชิดคืออะไรครับใกล้ชิดหรือว่า proximity นะครับก็คือเป็นการเอาองค์ประกอบต่างๆให้มันมาอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพแว่นตาเนาะเป็นภาพแว่นตาที่วางอยู่ซ้อนๆกันมันอยู่ใกล้ชิดกันแสดงว่านี่คือร้านขายแว่นตานี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีแว่นตาให้เลือกที่หลากหลายนะครับรวมถึงด้านขวานี่เป็นปากกามีปากกาหลายชนิดมีปากกาหลายสีหลายแบบนะครับนี่คือเรื่องของความใกล้ชิดถ้าเราเอาวัตถุอะไรต่างๆมาอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะดูว่ามันเกาะกลุ่มกันเป็นเอกภาพกันอยู่นะครับอย่างที่2คือความซ้ำความซ้ำคือการใช้ภาพเดิมๆแต่ว่าใช้ซ้ำๆกันในหลายๆตำแหน่งนะครับอย่างเช่นภาพด้านซ้ายตัวอักษรที่ซ้ำกันก็คือตัว F กับตัว T มีซ้ำกันคืออย่างละ3ตัวเนี่ยแต่ตัวตรงกลางนั่นเป็นคนเนาะเป็นความอ้วนใช่ไหมข้างล่างคือเป็นคนผอมน้อยแล้วก็ผอมแล้วก็อ้วนนะครับนี่คือความซ้ำในเรื่องของการใช้คนเหมือนกันแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเหมือนกับตัวอักษรภาพฝั่งขวาก็จะเป็นรูปของแก้วกาแฟมีแก้วกาแฟทั้งหมด6ใบซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือแก้วเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันวางอยู่อย่างกระจัดกระจายซ้ำๆกันนะครับความซ้ำก็ถือว่าเป็นการทำให้มันมีความเป็นเอกภาพอย่างหนึ่งนะครับต่อมาคือความต่อเนื่องหรือว่า continuation นะครับความต่อเนื่องคืออะไรอย่างเช่นภาพแรกนี่คือเอาเฟ้นไฟล์มาเรียงต่อกันเป็นรูปมืออย่างเงี้ยนะครับนี่คือความต่อเนื่องมันเห็นว่ามันเป็นเส้นดูแล้วเหมือนเป็นโครงกระดูกในมือเรานะครับภาพที่2เป็นภาพของพิซซ่าเอามาเรียงต่อๆกันเป็นชั้นๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นความซ้ำเหมือนกันแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยพิซซ่าแต่ละอันมันหน้าตามันไม่เหมือนกันเนาะแต่เพียงแต่ว่าเขาเอามาเรียงต่อกันดูเหมือนว่าพิซซ่ามันกำลังพุ่งขึ้นด้านบนหรือว่ากำลังตกลงด้านล่างอะไรบางอย่างนะครับนี่คือความต่อเนื่องนะครับนอกจากเอกภาพแล้วนะครับเทคนิคที่2คือเรียกว่าเทคนิคการเน้นหรือว่า emphasize นั่นเองการเน้นเนี่ยนะครับนอกจากที่ทำให้งานดูน่าสนใจแล้วนะครับยังเป็นการบอกได้ว่าคนที่กำลังดูงานของเราเนี่ยควรที่จะดูภาพไหนหรือว่าตำแหน่งไหนก่อนนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าถ่ายภาพจะถ่ายภาพคนจะถ่ายภาพเพื่อนเนาะจะเอาเพื่อนไว้ตรงกลางหรือจะเอาเพื่อนไว้ทางซ้ายหรือไว้ทางขวาของภาพดีนะครับเทคนิคการเน้นก็จะมาช่วยในเรื่องของการทำให้ภาพเนี่ยมีความโดดเด่นได้นะครับสามารถทำได้3วิธีเหมือนกันวิธีที่1คือวางตำแหน่งจุดสนใจในงานนะครับวิธีที่2คือสร้างความแตกต่างวิธีที่3คือแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่นนะครับมาดูวิธีแรกเลยวิธีการวางตำแหน่งจุดสนใจในงานตรงนี้เราจะมาเจอทฤษฎีหนึ่งนะครับทฤษฎีนี้เรียกว่าทฤษฎีกฎ3ส่วนหรือว่า rule of thirds นั่นเองนะครับทฤษฎีกฎ3ส่วนนะครับก็บอกไว้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คนชอบมากที่สุดนะครับมีสัดส่วน1ต่อ 1.618 ซึ่งสัดส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่า golden section ง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาลองดูภาพนี้นี่คือภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด1ต่อ1.618 หรือถ้าคิดง่ายๆก็คือขนาด2ต่อ3นั่นเองนะครับทฤษฎีกฎ3ส่วนเนี่ยเขาก็จะแบ่งซอยภาพออกเป็นทั้งหมด9ช่องเท่าๆกันนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นจุดสีแดงทั้ง4จุดตรงกลางไหมครับจุดสีแดงนี้แหละนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องวางภาพหรือวางวัตถุให้มันโดนกับจุดสีแดงนั้นนะครับอย่างเช่นเวลาเราจะถ่ายภาพเนี่ยส่วนไหนที่เราต้องการเน้นในภาพเนี่ยเราควรที่จะให้มันโดนจุดตัดจุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้นะครับ
อย่างเช่นถ้าเราต้องถ่ายภาพเด็กจุด4จุดไปโดนตรงไหนของเด็กครับอาจจะไปโดนบริเวณตาหรือว่าบริเวณจมูกนะครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่เขาต้องการเน้นหรือว่าภาพผู้หญิงที่ยืนอยู่ก็คืออาจจะโดนบริเวณหน้าหรือว่าบริเวณคางนะครับนั่นก็คือเขาต้องการเน้นแถวๆนั้นเนาะรวมถึงรูปผึ้งไปโดนตาพอดีเลยไปโดนตาผึ้งตรงนี้พอดีเลยนะครับก็จะทำให้แสดงให้เห็นว่าผึ้งมันมีชีวิตชีวาอยู่นะเพราะว่าจุดตัดเนี่ยมันโดนตรงตาผึ้งพอดีนะครับหรือว่ารูปนี้รูปในทุ่งทานตะวันนี้อันนี้โดนทั้งสองเลยนะครับโดนทั้งมีคนยืนอยู่ในทุ่งทานตะวันนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไปโดนดอกทานตะวันดอกใหญ่ที่สุดในภาพนะครับรวมถึงรูปนกยูงตัวนี้ก็ไปโดนตานกยูงพอดีนะครับนี่แหละคือทฤษฎีกฎ3ส่วนหรือว่าสัดส่วนทองนั่นเองซึ่งใช้ในการเน้นนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะในการถ่ายภาพนะครับมันสามารถใช้ในการออกแบบกราฟิกในการวางวัตถุวางข้อความเพื่อที่จะให้วัตถุของเรามีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนี่แหละคือการเน้นแบบที่1 นะครับนอกจากทฤษฎีกฎ3ส่วนแบบที่เป็นสี่เหลี่ยม3ต่อ2แล้วนะครับจริงๆแล้วก็มีกฎแบบอื่นๆอีกอย่างเช่น Golden Spiral นะครับที่เป็นกฎก้นหอยเนาะซึ่งรูปที่ควรจะเน้นเนี่ยก็ควรจะอยู่ข้างในก้นหอยนะครับแล้วก็มี Golden Triangle หรือว่าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งรูปที่ควรจะเน้นเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในสามเหลี่ยมที่เล็กที่สุดนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับภาพนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของโลโก้ที่ใช้ทฤษฎีกฎ3ส่วนในการออกแบบนะครับอย่างเช่นอันนี้คือโลโก้ของเป๊ปซี่ซึ่งโลโก้เป๊ปซี่ถ้าเรามองผ่านๆแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยวงกลมทั้งหมด2วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเห็นไม่ชัดขนาดนั้นนะครับแต่วงกลม2วงเนี่ยที่อยู่ในความนึกคิดของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันทำสัดส่วนที่เป็น1ต่อ 1.618 นะครับคือวงเล็กเนี่ยมีขนาด1ส่วนแล้วก็วงใหญ่เนี่ยมีขนาด 1.618 นะครับซึ่งพอวงกลม2วงนี้มันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าโลโก้เป๊ปซี่เนี่ยมีขนาดที่พอดีนะครับการเน้นแบบต่อมานะครับก็คือเป็นการสร้างความแตกต่างนั่นเองนะครับการสร้างความแตกต่างก็คือง่ายๆเลยอย่างเช่นภาพแรกเป็นรูปของน้องแกะน้องแกะตัวไหนที่แตกต่างครับเป็นน้องแกะตัวสีดำเนาะซึ่งตัวอื่นเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยมีตัวสีดำอยู่ตัวเดียวเวลาเรามองภาพนี้ภาพแรกเราก็ต้องไปมองที่แกะตัวสีดำนะครับหรือภาพด้านขวาครับเป็นภาพของโปสเตอร์หนังเรื่องชื่อเรื่องว่า Fake นะครับหนังเก่ามากเลยไม่รู้เคยดูกันหรือเปล่านะครับอะไรที่แตกต่างออกมาครับเป็นเสื้อของนางเอกนะครับที่มีสีสันที่มันดูโดดเด่นออกมาจากพื้นหลังนะครับพื้นหลังอาจจะเป็นสีเทาๆดำๆหน่อยแต่ว่าเสื้อนางเอกนี่เป็นสีแดงแป๋นเลยนะครับเราดูแวบแรกเราก็เห็นว่าเสื้อเด่นที่สุดนะครับนี่คือการเน้นแบบการสร้างความแตกต่างนะครับการเน้นแบบสุดท้ายคือเป็นการแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่นนะครับอย่างเช่นภาพด้านซ้ายอะไรที่มันถูกแยกออกมาให้โดดเด่นครับก็น่าจะเป็นโลโก้ HOP ที่อ่านว่า HOP นะครับหรืออาจจะมีตัวไก่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆที่ถูกแยกออกมานะครับซึ่งพอเรามองครั้งแรกเราอาจจะดูว่าตรงนี้มันเด่นที่สุดนะครับหรือบางคนอาจจะไปมองตัวกระต่ายก็ได้เพราะว่าตัวกระต่ายเนี่ยมันก็ดูแตกต่างดูเด่นกว่าตัวกระต่ายรอบๆที่เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปมองตรงไหนนะครับหรือในภาพฝั่งขวานะครับอะไรที่ถูกแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่นครับก็เป็นน้องเป็ดตัวหนึ่งนะครับที่มาอยู่ข้างหน้าเพื่อนเลยในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยอยู่ข้างหลังหมดมีตัวนี้อยู่ข้างหน้าตัวเดียวนะครับเรามองแวบแรกเราก็ต้องเห็นน้องเป็ดตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับนี่แหละคือการเน้นนะครับต่อมาก็เป็นหลักของความสมดุลนะครับเป็นเทคนิคแบบที่3นะครับความสมดุลหรือว่าบาลานซ์อันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับสมดุลแปลว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับแปลว่าเท่าๆกันเนาะสมดุลหรือว่าบาลานซ์เนี่ยก็สามารถทำได้2แบบนะครับคือแบบสมมาตรกับอสมมาตรนะครับแบบที่1คือแบบสมมาตรคืออะไรเอ่ยสมมาตรคือซ้ายขวาเท่ากันหรือว่าบนล่างเท่ากันก็ได้นะครับถ้าเป็นซ้ายขวาเท่ากันก็คือพอมองในภาพรวมแล้วเวลามันพับมาประกบกันเนี่ยพับครึ่งเนี่ยมันจะต้องประกบกันได้พอดีนะครับจุดสนใจเนี่ยก็ควรที่อยู่ตรงกลางนะครับน้ำหนักของมันซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ต้องเท่าๆกันหรือว่าบนกับล่างก็ต้องเท่าๆกันก็ได้นะครับนี่คือสมดุลแบบสมมาตรนะครับอีกแบบนึงก็จะมีสมดุลแบบอสมมาตรด้วยอสมมาตรก็คือซ้ายขวาเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันบนล่างเท่ากันไหมครับอาจจะไม่เท่ากันซะทีเดียวแต่ว่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่มันมาถ่วงกันดูแล้วว่าดูแล้วมันยังสมดุลอยู่นะครับอย่างดูตัวอย่างภาพต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นภาพฝั่งซ้ายเป็นภาพแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะอันนี้คือเป็นสมดุลก็จริงแต่เป็นสมดุลแบบอสมมาตรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูก
ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายคือเป็นภาพของแฮร์รี่ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งขวาก็ไม่ได้โล่งซะทีเดียวก็มีตัวอักษรมาถ่วงๆไว้อยู่เป็นชื่อเรื่องว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนี่แหละคือสมดุลแบบอสมมาตรนะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับเรียกว่าเทคนิคขนาดและสัดส่วนหรือว่า size and proportion นะครับเทคนิคนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแต่ต้องใช้ความคิดหรือว่าใช้สายตาในการดูนิดนึงว่าขนาดและสัดส่วนแบบไหนที่มันจะเหมาะสมกับการออกแบบครั้งนั้นๆ นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นใบติวหรือว่าโฆษณาเกี่ยวกับงานเตะฟุตบอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีให้เลือก4อันนักศึกษาคิดว่าภาพไหนเป็นภาพที่เหมาะสมที่สุดครับ1 2 3หรือ4ครับถ้าอาจารย์ดูแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่2เนาะเพราะว่าภาพแรกเนี่ยถ้าเป็นภาพที่1ก็คนเป็นยังไงเอ่ยเล็กไปนะครับภาพที่3ก็คนตัวใหญ่ไปแล้วก็มองไม่เห็นลูกบอลใช่มั้ยครับภาพที่4นี่แทบจะดูไม่รู้เลยว่าคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับแต่ภาพที่2เนี่ยพอเราดูแล้วเราก็เห็นเลยว่ามันมีขนาดสัดส่วนที่พอดีคนก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปและที่สำคัญก็ยังมองเห็นลูกบอลอยู่นะครับซึ่งตรงนี้พอเราดูแล้วเราก็รู้ทันทีเลยว่างานนี้เป็นงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับซึ่งในอนาคตถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบโฆษณาหรือว่าออกแบบเว็บไซต์ออกแบบโปสเตอร์ก็อย่าลืมเอาหลักการทั้ง4หลักการนี้ไปใช้ในการออกแบบด้วยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับนักศึกษายังอยู่กับอาจารย์นะครับเราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับหลักการใช้สีการใช้ตัวอักษรรวมถึงพระเอกของเรานะครับการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือว่าการออกแบบโลโก้นะครับเราก็จะเจอกันในสัปดาห์ที่3นะครับตอนนี้นักศึกษาสามารถไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับ